อนนี้อยู่ที่นากาโนะแล้วนะคะมาดูวิวที่ทะเลสาบนิชากะอิเคะที่เนี่ยเขาสามารถเที่ยวได้ทุกฤดูเลยนะจากที่คุณลุงไกด์เขาเอาภาพให้ดูอะรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นอะไรที่น่ามาอินโอทังว้าวเบอร์รี่เบอร์รี่โอ้สวยมากเลยช่วงฤดูสปริงก็เขียวฉ่ำออทัมก็คือใบไม้สีแดงแบบสวยมากแล้วก็ช่วงหน้าหนาวแต่ว่าปีนี้เนี่ยจะค่อนข้างอุ่นกว่าทุกปีหิมะก็เลยไม่ได้เยอะแบบฟูฟ่องขนาดนั้นแต่เขาบอกว่าช่วงที่เป็นไฮซีซันมากอ่ะก็คือช่วงที่ใบไม้เปลี่ยนสีนะคะฤดูออทัมคนจะแน่นมากแล้วแบบที่จอดรถเขาไม่ได้มีเยอะไงคนก็ต้องแบบเหมือนรอในการที่จะเข้าที่จอดรถใช้เวลานานหน่อยแต่มันสวยจริงตรงจุดนี้สูงจากระดับน้ำทะเล 1,500 เมตรนะคะแล้วก็จะหนาวที่สุดในช่วงปลายเดือนมกราตอนนี้ที่เรามาก็คือประมาณช่วงกลางเดือนแล้วนะคะช่วงที่หนาวที่สุดเนี่ยคืออุณหภูมิติดลบ 22 องศาเลยขณะนี้ยังไม่หนาวสุดก็คือเป็นน้ำแข็งแล้วนะที่เขาช่วยกันสร้างบ่อน้ำนี้ขึ้นมาก็เพื่อให้มีน้ำอุ่นมาใช้ในหมู่บ้านค่ะและที่น่าทึ่งมากๆเลยก็คือมีมอสที่อยู่มานานมากตั้งแต่ยุคน้ำแข็งเลยอะแต่ก็งอกมาเยอะซะจนคุณลุงต้องคอยเก็บทิ้งเรื่อยๆนี่เป็นมอสจากยุคไอซ์เอจเลยนะเนี่ยว้าวน้องน้องเหมือนสิ่งมีชีวิตที่แบบตัวๆเลยที่นี่ก็เป็นเหมือนความร่วมมือของมนุษย์กับธรรมชาติคือเป็นบ่อน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นกันเองใช่ป่ะแล้วต้นไม้อ่ะก็ช่วยกันปลูกจนเป็นแบบป่าสนที่สวยมากๆเลยอ่ะตอนนี้คือเขาปลูกมาได้70ปีแล้วแล้วคุณลุงกับทีมชาวบ้านที่เนี่ยก็ช่วยกันทำความสะอาดปีละ3ครั้งมาเก็บขยะมาทำความสะอาดบ่อน้ำอะไรเงี้ยเหมือนเขาตั้งใจจะทำให้ที่เนี่ยเป็นที่ที่สวยงามแล้วก็เป็นธรรมชาติที่สุดไม่มีร้านค้าหรือว่าร้านของฝากอะไรมาตั้งด้วยนะเพราะว่าเขาอยากจะคีปความบรรยากาศของธรรมชาติแบบนี้เอาไว้แล้วน้ำเขาอะสะอาดจนสามารถกินได้จริงด้วยนะน้ำมีความเป็นกรดสูงพอๆกับเลมอนเลยรสเปรี้ยวนิดๆแต่ว่าเรายังไม่ได้ลองชิมหนาวมากอากาศที่นี่2องศาขนาดบอกว่าปีนี้อุ่นขึ้นแล้วนะนี่คืออุ่นว้าวที่นี่เป็นหมู่บ้านเล็กๆจากสมัยเอโดะตั้งอยู่เชิงเขายาสึกาตะเกะเมื่อ370ปีมาแล้วเริ่มจาก11ครอบครัวจนตอนนี้เหล่าทายาทเขาก็ยังคงอาศัยอยู่ที่นี่ซาซาฮาระก็เลยมีบ้านเก่าแก่เยอะและทำโกดังที่เรียกว่าคุระไว้เก็บของกินของใช้แบบที่จะปลอดภัยจากทั้งความหนาวเย็นและไฟไหม้มีน้ำมาจากมิชากะอิเคะที่ไหลผ่านมาให้ใช้ทุกบ้านถือเป็นภูมิปัญญาจากอดีตที่เชื่อมโยงมาถึงปัจจุบันเลยค่ะมีบ้านทั้งหมด92หลังเขาชอบย้ายมาอยู่ช่วงบ้านปลายชีวิตกันไม่ค่อยมีคนหนุ่มสาวเท่าไหร่บรรยากาศที่นี่ก็สบายๆมากเลยนะที่หมู่บ้านนี้พื้นที่บ้านก็จะกว้างมากด้วยนะถ้าเทียบกับบ้านญี่ปุ่นทั่วไปมื้อเที่ยงเรามากินอาหารท้องถิ่นที่ฮินาโนคาตะร้านสุดน่ารักอบอุ่นของคุณป้าทั้งสองในหมู่บ้านนี้โคจิจะโคจิจะใช่เขาก็จะเลือกวัตถุดิบต่างๆทั้งที่ปลูกเองและจากการถนอมอาหารมาปรุงเป็นเมนูแสนอร่อยให้เราซึ่งอร่อยจริงพืชผักสารอาหารดีๆแบบจัดเต็มอยากให้มีร้านคุณป้าใกล้ๆเลยอ่ะโดยเฉพาะถั่วยักษ์เนี่ยก็เพิ่งเคยเห็นที่แรกอร่อยมากปิดท้ายด้วยชิฟฟ่อนเค้กเคปกูสเบอร์รี่ที่คุณป้าปลูกเองและเอามาทำเป็นไอศกรีมด้วยกินคู่กับชาอังกฤษร้อนๆดีสุดๆแวะมาที่โคบายาชิโทฟุช็อปร้านขายเต้าหู้ของครอบครัวโคบายาชิซังที่ยังคงอนุรักษ์วิธีการทำเต้าหู้แบบดั้งเดิมเอาไว้รวมถึงเต้าหู้ฟรีสไดร์หรือชิมิโดฟุที่เป็นวัฒนธรรมการกินของนากาโนะเพราะหนาวมากๆเลยต้องใช้วิธีนี้ในการถนอมอาหารใครชอบโทฟุพลาดที่นี่ไม่ได้เด็ดขาดจะซื้อกลับไปหรือมาลองฝึกทำเองกับครอบครัวคุณโคบายาชิก็ได้นะคะเขาทำเต้าหู้ส่งให้กับร้านต่างๆเช่นคราฟต์คาเฟ่อย่างโทเซมโบสุกาไดระรวมไปถึงโรงเรียนท้องถิ่นก็ได้กินเต้าหู้โฮมเมดจากร้านเล็กๆแห่งนี้คุณลุงให้ดูวิธีการที่ร้านทำทุกวันโดยมีเครื่องช่วยให้แต่ละขั้นตอนง่ายและรวดเร็วขึ้นแค่ประมาณ30นาทีก็ได้เต้าหู้ออกมาพร้อมขายแล้ว
ที่ให้เราลองทำจะเป็นขนาดเล็กนะคะเผื่อไว้ไปทำกินเองที่บ้านได้เขาแนะนำวิธีการทุกขั้นตอนแบบไม่กักแต่กลับไปแล้วเราจะขยันทำไหมนี่สิไม่เป็นไรหรอกอย่างน้อยก็ทำไปแล้วนะเสร็จแล้วก็จะได้กินเต้าหู้ที่ทำเองแบบสดใหม่โทฟูเลเวอร์ขอเชิญมาเอนจอยที่นี่เลยค่ะที่พักของเราในหมู่บ้านซาซาฮาระวันนี้ก็คือยามาอุระสเตย์ค่ะเป็นบ้านฟาร์มสไตล์ญี่ปุ่นที่คงความสวยงามแบบดั้งเดิมผสานกับความโมเดิร์นที่ให้ความสะดวกสบายและน่าอยู่มากๆมีทั้งหมด4หลังในวันนี้ฝ้ายก็จะพาดู2หลังนะคะหลังแรกชื่อว่าคิโยมิซึพักได้6คนเป็นบ้านที่ถอดชิ้นส่วนย้ายมาจากซากุเมื่อ150ปีที่แล้วเอามาสร้างใหม่ที่นี่เลยค่ะแล้วตกแต่งเฟอร์นิเจอร์แอนทีคจากสโตร์เฮาส์ที่คนในท้องถิ่นนี้ช่วยกันดูแลไว้รวมถึงคนก็มาบริจาคให้ด้วยบ้านนี้ก็เลยเต็มไปด้วยรายละเอียดที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยอย่างเบดรันเนอร์ก็ทำมาจากผ้ากิโมโนเก่าที่ขาดแล้วมาทอเป็นผืนใหม่ห้องอาหารที่ดัดแปลงมาจากโรงม้ามีดตะเกียบจนถึงที่วางตะเกียบก็แฮนด์เมดจากช่างฝีมือท้องถิ่นทั้งนั้นเครื่องดื่มไวน์ชากาแฟมีครบแก้วกาแฟที่ทำโดยโทเซมโบสตูดิโอของหมู่บ้านนี้ซึ่งใช้ดินของยามาอุระมาทำด้วยนะคะห้องน้ำมีฮีตเตอร์ข้างในตัวไม่ต้องกลัวหนาวแล้วขี้เกียจอาบเลยค่ะแชมพูสบู่ก็ทำด้วยคาโมมาล์ที่ปลูกในนากาโนะมีมุมตากผ้าซักผ้ารวมไปถึงโปรเจคเตอร์ไว้ดูหนังกันให้ฉ่ำหน้าเตาผิงแบบเก๋ๆใครอยากมาชิลฟิลท้องถิ่นแต่ไม่ชอบลำบากที่นี่เท่านั้นค่ะหลังที่พักได้2คนชื่อฮานาโตะตกแต่งในสไตล์เดียวกันสิ่งอำนวยความสะดวกครบในหลังเล็กน่ารักแต่ดูสบายโคซี่มากๆสามารถซื้ออาหารมาทำกินเองหรือจ้างเชฟมาทำให้ก็ได้นะคะสำหรับพวกเราก็สั่ง delivery จากในหมู่บ้านนี้เลยค่ะเขาจะมาส่งให้ตามเวลาที่นัดไว้Good morning ชอบอากาศของที่นี่อ่ะอยากจะมานอนเล่นสัก3วัน5วันแล้วที่พักก็คือดีมากๆถ้าต้องการความสงบแต่ไม่ถึงขนาดอยากเข้าป่านะเนี่ยหมู่บ้านนี้เลยและนี่ก็คือน้ำที่ไหลมาจากมิชิกะอิเกะจากแม่น้ำนั้นนะคะไหลเวียนไปใช้ทั้งหมู่บ้านเลยแต่ว่าส่วนเนี้ยจะไม่สามารถดื่มได้นะคะที่ดื่มได้เนี่ยก็จะอยู่แค่โซนแม่น้ำเท่านั้นที่ยามาอุระสเตย์เขามีบ้านพักทั้งหมด4หลังนะคะถ้ามาหลายคนอยากจะเหมาทุกหลังไปเลยก็ได้หรือว่ามา2คนก็มีสำหรับ2คนมื้อเช้าก็สั่ง delivery อีกเหมือนเดิมค่ะเพราะติดใจอาหารท้องถิ่นที่นี่อร่อยมากจริงๆนะคุณป้าก็มาเตรียมให้แต่เช้าเลยวัตถุดิบต่างๆก็ถูกคัดเลือกมาอย่างดีบวยดองเองมิโซะก็ทำเองแต่ละอย่างคือสุดยอดแห่งความใส่ใจมีถั่วยักษ์ของโปรดเราด้วยรสชาติแปลกใหม่ทั้งนั้นแต่เป็นมื้อที่อร่อยเฮลตี้และแฮปปี้มากคิดถึงคุณป้าเลยอะ